หัวข้อ6.13นะครับหัวข้อสุดท้ายของบทที่หกแล้วนะครับนี้พูดถึงคอนเดนเซอร์ในระบบฮีทปั๊มนะครับฮีทปั๊มเนี่ยจริงๆมันก็คือ Vapor Compression Cycle นี่แหละระบบอัดไอนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นการใช้ประโยชน์ฝั่งคอยล์ร้อนนะครับเอาคอยล์ร้อนไปทำประโยชน์นะครับไม่ใช่เอาคอยล์เย็นมาดูดความร้อนออกไปนะครับคอนเดนเซอร์ของฮีทปั๊มนะครับอันนี้ก็ถูกออกแบบมาให้ส่งอากาศร้อนหรือน้ำร้อนนะครับเพื่อเอาไปใช้ทำความร้อนนะครับการทำอากาศร้อนโดยตรงเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการทำอากาศร้อนในห้องเราอ่ะนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่ละก็จะเป็นกรณีที่มันเป็นระบบอัดไอที่มันย้อนกลับทางนะครับหรือว่าอาจจะเป็น VRF นะครับ VRF ก็เป็น Variable Refrigerant Flow ก็เป็นระบบอัดไอนี่แหละแต่ว่ามันแปรเปลี่ยนอัตราการไหลน้ำยาได้นะครับก็คือประมาณว่าในหน้าร้อนนะครับไอ้คอยที่อยู่ข้างในอ่ะมันก็เป็นคอยเย็นใช่ไหมครับแล้วก็คอยที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะเป็นคอยร้อนเนี้ยนะครับแล้วก็ไอ้ตัววงจรอัดไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ดูดความร้อนจากในห้องไปทิ้งข้างนอกใช่ไหมคอยร้อนก็คลายความร้อนสู่บรรยากาศไปแต่ว่าพอเรากลับทางมันนะครับมีวาล์วตัวหนึ่งที่ใช้บิดสวิตช์ปุ๊บแล้วน้ำยามันไหลกลับทางนะครับไหลไขว้นะครับมันจะไขว้ให้คอยด้านนอกเป็นคอยเย็นแทนแล้วก็คอยด้านในเป็นคอยร้อนแทนแล้วมันก็จะปั๊มความร้อนจากข้างนอกเข้ามาทําให้อากาศข้างในอ่ะนะครับทําให้อากาศข้างในอ่ะมันร้อนนะครับก็จะเป็นฮีทปั๊มที่ทําความร้อนให้อากาศนะครับเดี๋ยวพ่นรูปให้ดูก็ได้นะครับแป๊บหนึ่งนะลองดูดินะครับว่าคนที่ดูได้ไหมนี่ก็เป็นคนที่ดูสดๆเลยครับเป็นฮีทปั๊มแอร์คอนดิชเนอร์ก็ได้อ่ะเดี๋ยวดูรูปเดี๋ยวเพิ่มคำก่อนแป๊บหนึ่งเช่นเป็นอันนี้ไม่เห็นระบบที่ไขว้น้ำยางั้นเดี๋ยวลองเพิ่มคำค้นเข้าไปนิดนึงนะเป็นลองใช้คำว่า reverse แล้วกันนะดูสิมีไหมยังไม่อ๋อนี่อันนี้ถ้าดูตามรูปนี้เนี่ยก็ถ้าดูตามรูปนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้ารูปนี้เป็นฮีทปั๊มเลยนะครับก็คือขวามือมันเป็น outdoor air นะครับเป็นคอยเย็นแล้วก็ซ้ายมือเป็นคอยร้อนที่อยู่ในบ้านนะครับอันนี้มันก็จะปั๊มความร้อนจากข้างนอกอะวิ่งเข้ามาในบ้านนะเห็นตามลูกศรสีน้ําเงินนะเนาะก็ตามลูกศรเลยแหละนะครับน้ํายาวิ่งจากคอยเย็นข้างนอกใช่ไหมเข้าคอมเพรสเซอร์นะครับอัดปึ้งเข้าไปแล้วก็ได้ไอน้ํายาร้อนวิ่งเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็เป่าความร้อนใส่ในบ้านได้อากาศร้อน
เสร็จน้ำยาก็วิ่งไปเข้า extension valve นะครับวนไปทางขวากลับไปที่คอยเย็นใหม่ไอตัวตรงกลางครับที่เห็นว่าเป็น reversing valve เนี่ยถ้าเราบิดเส้นทางปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นให้คอยด้านซ้ายกลายเป็นคอยคอยด้านซ้ายกลายเป็นคอยเย็นแทนนะครับแล้วก็คอยด้านขวากลายเป็นคอยร้อนแทนนะครับแล้ววงจรมันก็จะเดินกลับทางมันกลายเป็นปั๊มความร้อนจากในบ้านนะไปทิ้งข้างนอกก็กลายเป็นแอร์นะครับอ่ะก็แค่เอารูปมาให้ดูว่ามันมีระบบแบบนี้อยู่แล้วก็เป็นระบบที่เขาอธิบายอยู่ตรงนี้ครับที่บอกว่าเป็น reversible เนี่ยก็เป็น reversible ของแอร์นั่นแหละวงจรแอร์นะครับข้อกำหนดใน UK นะครับในอังกฤษเนี่ยหลายๆข้อกำหนดเนี่ยก็จะต้องมีการทำน้ำร้อนนะครับอาจจะทำน้ำร้อนเพื่อทำความอบอุ่นให้กับห้องนะครับให้กับพื้นที่ตอนหน้าหนาวหรือว่าเป็นน้ำร้อนที่ใช้ในบ้านอ่ะ domestic hot water อันนี้ก็ทำน้ำอุ่นเพื่ออาจจะไปใช้อาบน้ำใช้ล้างจานเนี่ยนะครับหรือว่าเอาไปเป็นความร้อนในเครื่องอบผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็น domestic hot water บางครั้งก็จะเรียกอีกชื่อนะว่า hydronic system นะครับ hydro มันก็แปลว่าน้ำอยู่แล้วเนาะ hydronic system ก็คือเป็นระบบทำน้ำร้อนนี้นะครับcondenser พวกของระบบพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก plate heat exchanger นะครับเป็น heat exchanger ชนิดนี้นะเป็น plate heat exchanger ก็ออกแบบให้มีขนาดที่มันสามารถป้อนน้ำนะในอัตราการไหลและอุณหภูมิที่ต้องการได้นะครับ